ะเลยเขาว่าไงนะไม่มีอรรถกถาไม่มีเหตุผลนั่นเองครับมันก็ไม่มีเหตุผลจริงเพราะเหตุผลมันไปไม่ถึงที่ใช้คำว่าเหตุผลในปัจจุบันเนี่ยครับมันไปไม่ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นที่นี่จึงไม่ใช่หลักเหตุผลใช้หลักความเข้าใจในรูปแบบธรรมชาติเท่านั้นครับโอเคนะธรรมชาติโลกใบทั้งใบคือธรรมชาติเกิดเองดวงดาวทั้งหมดเราถือว่าธรรมชาติเกิดเองหมดแปลว่าทุกสรรพสิ่งเกิดเองหมดกลับมายังในโลกทีนึงทุกสรรพสิ่งเกิดเองหมดมีสองสิ่งมีชีวิตมีชีวิตกับไม่มีชีวิตรับได้เนาะธรรมชาติไม่มีชีวิตนี่ไงมีชีวิตยอมรับไหมครับว่าท่านมีชีวิตพืชข้างท่านมียอมรับไหมครับมีชีวิตแปลว่ามีแต่พืชกับสัตว์เท่านั้นใช่ไหมครับไม่มีชีวิตคือดินเหยียบอยู่เนี่ยโอเคนะรับได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามทีทั้งหมดนี้มีที่มาของการเกิดทั้งหมดนั้นผมจะเรียกว่าเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตจริงก็ต้องยอมรับเขาว่ามันไม่ได้ขออนุญาตทีเถอะมันมีคำสอนในศาสนาหนึ่งอันนี้คือพระราชมารดารูปนี้แหละมารดาโอเครูปนี้ก็รูปนี้ก็แล้วกันไม่รู้ว่ามีปฏิสนธิหรือเปล่าไม่ทราบไอ้ที่แน่อยู่ๆก็มีลูกหนึ่งคนมาประวัติมีนะลูกที่ว่าคือคนนี้ก็เป็นพระศาสดาเห็นไหมไม่ต้องเอ่ยยอมรับกันทั้งโลกอย่างน้อยสุดเกินกว่า 1,500 ล้านคนที่ยอมรับว่าอยู่ๆก็มีลูกโผล่ขึ้นมาหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะอันนี้นะจะบอกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะครับแน่นอนฮะสิ่งเหล่านี้จะเกิดจากบริสุทธิ์คนที่เป็นแม่ก็ต้องบริสุทธิ์ครับจึงจะนำสิ่งที่บริสุทธิ์มาให้โอเคนะความเชื่อมโยงในความเชื่อถือเชื่อมั่นศรัทธาก็ศรัทธาทั้งฝ่ายผู้ที่เป็นแม่กราบไหว้บูชากราบไหว้บูชาทั้งฝ่ายที่เป็นลูกเห็นไหมครับลูกกับแม่เนี่ยมันสิ่งเดียวกันต้องเข้าใจได้ทันทีอันนี้คือในศาสนาหนึ่งในโลกใบนี้ก็มีประวัติเนาะอะไรที่มันไม่ร้ายแรงเกินไปกว่าเกินแล้วเดินเลย เกินแล้วเดินเลยเพราะไงดีนะฮะใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งมากนะครับตรงนี้ถ้าเป็นกับจะจับอะไรประเภทเกิดแล้วเดินเลย79เรามีในบารมีเราเป็นต่างหากแล้วก็ชูนิ้วมือขึ้นมาด้วยเป็นเพียงหนึ่งเดียวประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายตามต่างหากคำถามมีว่าท่านจะเชื่อในส่วนตัวแค่ไหนผมไม่ทราบจะเลือกเกิดแล้วเดินเลยกับไม่มีพ่อรับตรงไหนครับไอ้ไม่มีพ่อมีผู้คนยอมรับกันโดยดุษฎีไม่น้อยกว่า1,000 ล้านคนก็แล้วกัน
ในโลกใบนี้โอเคนะท่านเป็นหนึ่งในนั้นไหมครับที่บอกว่าไม่มีพ่อแล้วเกิดเลยมีไหมครับรับได้เนี่ยเป็นหนึ่งไหมมีไหมครับยกมือถ้าอย่างนั้นกลับมาถามทีนึงแล้วเกิดได้เลยทีนี้อ่ะรับได้ไหมครับใครรับได้ยกมือรับไม่ได้ไม่ต้องยกใครรับได้ดูสิสักกี่ท่านเออสองสามยกตั้งเอาไว้นะปิดหนังก็ดีตรงนี้สามหกเก้าสิบสองสิบสามเนาะตัวแรกเดินเลยตัวแรกเดินเลยมันมีด้วยหรือมันก็เดินเลยนะองค์นายบอกว่าเนี่ยไปยอมรับได้ยังไงเกิดทันหรือเปล่าวะมันจะมีคำย้อนแย้งเกิดทันหรือเปล่าที่พูดเนี่ยเอาอะไรมาอ้างเอาอะไรมาพูดมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วจะอธิบายยังไงต่อมันต้องมีสนับสนุนของการที่เชื่อว่าเกิดได้เลยมันเป็นไปได้มันใช่หรือฟังลองอธิบายสนับสนุนซิว่ามันควรจะอธิบายว่าอย่างไรปฏิเสธดิไม่ยกเลยโอเคเอาฝ่ายไหนยกนี่ใช่ไหมตัวเป็นๆ นี่นะหายใจอยู่เปล่าเนี่ยถ้าหากว่าพูดปุ๊บเหมือนจะโดนคนที่ไม่เคยมีนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นด้วยแค่13คนเองนะที่เหลือไม่เห็นด้วยประมาณ5คนระหว่างคนละ2บาทานะงั้นอธิบายว่ายอมรับว่าเกิดแล้วเดินเลย79มีดอกบัวมารองรับอธิบายว่าไงเชิญครับอธิบายยากระวังโดนนะยากมากครับระวังโดนนะแต่เพราะโชคดีที่ผมตอนเล็กๆอยู่ที่ซอยกิ่งเพชรเคยเรียนโรงเรียนในซอยกิ่งเพชรคือพอโตมาผมไปเรียนที่เชียงรายไปเรียนคริสต์ซึ่งผมเรียนรู้ทั้ง3ศาสนาผมจะรู้ถึงพระเยซูพระแม่มาเรียพระลอสท่านก็มีบ้างและพระพุทธเจ้าด้วยว่าประวัติก็รู้พอสมควรนะทีนี้ในหัวข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเดินเลย79มีแต่ผู้รองรับด้วยมันเป็นความเชื่อเนาะผมก็เกิดไม่ทันท่านทุกคนก็เกิดไม่ทันมันเป็นความเชื่อแต่จะอธิบายความว่าตามความเข้าใจของผมเองนะท่านก็อย่าเชื่อผมพอถ้าเชื่อแล้วโง่ทันทีครับโง่ทันทีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ใช้คำว่าอุบัติขึ้นมาในร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะอาจารย์เคยพูดแล้วว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะโอ้ยจำแม่นเลยเหรอโอ้ยจะถอดทุกคำเลยแล้วเป็นเงาละงอกตามอาจารย์มาเป็นเกือบ10ปีแล้วครับเอาเชิญต่อครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อุบัติในพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นของสิทธัตถะนั้นเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยต้องมีความพิเศษครับคนที่จะเกิดมาเป็นศาสดานั้นจะต้องมีความพิเศษพระเยซูเกิดมาไม่มีพ่อเกิดในท้องของพระแม่มารียาเฉลยแล้วทำไมคนที่จะอุบัติเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกถึงเป็นไม่ได้เดินไม่ได้ครับ79ครับผมอธิบายอย่างนี้ครับนี่คือความพิเศษของพระเจ้าครับขออนุญาตใครเห็นต่างหรือใครเพิ่มเติมเชิญครับใครเห็นต่างมีไหมฮะเห็นต่างจากที่ว่าเมื่อกี้นี้หรือถ้า
เห็นด้วยแต่จะมีเพิ่มเติมมีไหม